มีรายงานข่าวบอกว่าลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้เปรยกับคนใกล้ชิดว่าพอแล้วนะฮะหมายถึงว่าหากได้เข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยจริงจะไม่ขอรับตำแหน่งทางการเมืองใดๆไม่ว่าจะเป็นรองนายกหรือรัฐมนตรีใดๆก็ตามคำถามคือวงสุวรรณมีคนเดียวอ่ะในแวดวงอำนาจคุณชัยธวัฒน์ยิ้มคุณชัยธวัฒน์รู้เหรอฮะว่ามีข้อมูลแล้วป่ะฮะอ๋อว่าที่รัฐมนตรีมหาดไทยคนใหม่นะครับว่าที่รัฐมนตรีมหาดไทยคนใหม่นะผมก็ฟังเข้ามาเหรอฮะมีว่าที่รัฐมนตรีมหาดไทยคนใหม่ฟังเข้ามาเหมือนกันนามสกุลอะไรนะฮะไม่รู้สุวรรณนามสกุลวงสุวรรณครับไม่ใช่พลเอกประวิตรไม่ใช่